สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการสัมภาษณ์พิเศษ Special Interviews นะครับของ Nasdaq Channel สำหรับแขกรับเชิญในคราวนี้หลายท่านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาตามช่องต่างๆของโทรทัศน์นะครับเรามีแขกรับเชิญที่น่าสนใจมากนะครับนั่นก็คือพันตำรวจโทหญิงแพทย์หญิงอัญชุรีธีระวงศ์ไพศาลนะครับหรือหลายท่านอาจจะรู้จักกันดีในชื่อสั้นๆว่าหมอแอร์นะครับสวัสดีครับหมอแอร์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับก็เป็นธรรมเนียมของเรานะครับแรกสุดเนี่ยเราอยากให้คุณหมอเล่านิดหนึ่งว่ามีประวัติชีวิตความเป็นมาอย่างไรบ้างครับอ๋อค่ะก็ประวัติเหรอคะก็เป็นเด็กบ้านนอกตัวเล็กๆคนหนึ่งอะค่ะก็เป็นลูกสาวกำนันนะคะอยู่ที่ตำบลปลืออำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะคะก็เติบโตมาแบบก็เป็นเด็กชนบทอะค่ะอืมครับสุรินทร์เป็นคนสุรินทร์ใช่ค่ะพูดภาษาถิ่นได้บ้างไหมฮะพูดได้ค่ะพูดภาษาเขมรได้ค่ะอืมดีจังได้ใช้บ้างไหมฮะได้ใช้เลยค่ะก็เวลาถ้าหากว่าคนไข้แบบเป็นชาวกัมพูชามาแบบนี้ค่ะแล้วคนสื่อสารไม่ได้เขาก็จะตามหมอแอร์ค่ะตั้งแต่สมัยนี้เป็นนักศึกษาแพทย์ค่ะอ๋อมีประโยชน์ใช่ค่ะแล้วก็จะก็แบบพูดภาษาจีนก็ได้ค่ะก็ภาษาจีนก็ได้ใช่ค่ะจีนอะไรฮะก็จีนใต้จิ๋วกับจีนกลางค่ะว่าตอนเรียนประถมที่สุรินทร์จะเรียนโรงเรียนสอนภาษาจีนนะคะโรงเรียนจีนประจำจังหวัดสุรินทร์แล้วโรงเรียนวานิลุกูลค่ะครับแล้วสมัยเรียนเนี่ยตั้งแต่ประถมมัธยมนี่เป็นไงบ้างคะชอบชอบการเรียนไหมฮะก็คือต้องบอกว่าไม่ใช่เด็กเรียนไม่ใช่หนอนหนังสืออะค่ะจะเป็นเด็กทำกิจกรรมมากกว่าชอบทำกิจกรรมกับเพื่อนชอบแบบเป็นประธานสีประธานรุ่นอะไรแบบนี้ค่ะใช่ค่ะก็แบบชอบทำกิจกรรมชอบเวลาโรงเรียนจะจัดงานอะไรแบบนี้ค่ะก็เหมือนตัวเองชอบเป็นผู้กำกับที่แบบเป็นคนกำกับให้เพื่อนแสดงอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เป็นพิธีกรอาจารย์ก็จะให้เป็นพิธีกรทำงานอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าโรงเรียนแบบมีการแข่งขันโต้วาทีอาจารย์ก็จะให้ไปแข่งขันอะไรแบบนี้ค่ะตรงนี้น่าสนใจแสดงว่าได้ฝึกเรื่องการพูดต่อหน้าชุมชนตั้งแต่เด็กเลยต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยแบบจริงๆแล้วเป็นคนกลัวนะคะกลัวที่จะพูดต่อหน้าคนเยอะๆกลัวพูดต่อหน้าสาธารณะเพราะว่าต้องบอกว่าเราเป็นเด็กบ้านนอกอะค่ะเราก็แบบไม่ค่อยคุ้นเคยอะไรเท่าไหร่จริงๆเป็นความกลัวสากลนะเท่าที่เคยอ่านคือกลัวการพูดต่อหน้าชุมชนคนเยอะๆนี่กลัวกันกลัวมากเลยตอนเด็กๆนี่ตอนออกไปพูดหน้าชั้นเรียนก็แบบมือสั่นแบบมือเย็นใจตั่นใจสั่นใจเต้นรัวอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็แบบเหมือนฝึกตัวเองมาเรื่อยๆเหมือนต่อสู้กับความกลัวแบบนี้ค่ะครับแล้วจริงๆตั้งใจจะเป็นหมอตั้งแต่สมัยนั้นหรือยังครับก็คือความเป็นหมอนี่ก็เหมือนเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กนะคะอาจจะเพราะว่าที่บ้านปลูกฝังมาคือแบบทุกครอบครัวค่ะก็จะอยากให้ลูกเป็นหมอใช่ไหมคะครอบครัวคนไทยก็จะคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นว่าเราเรียนเก่งตั้งแต่เด็กๆแบบนี้ค่ะก็แบบจะแบบอยากให้เราเป็นหมอแบบนี้ค่ะเห็นคุณหมอเล่าว่าคุณพ่อนี่เป็นกำนันใช่ค่ะคุณแม่ก็รับราชการใช่ไหมครับอ๋อไม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นอ้าวเหรอครับอาชีพค้าขายค่ะอ๋อครับใช่ค่ะก็คุณพ่อตอนแรกก็เป็นผู้ใหญ่บ้านก็ได้รับการโหวตจากลูกบ้านให้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ต่อมาก็ได้เป็นกำนันค่ะที่บ้านก็น่าจะคึกคักดีผู้คนก็แวะเวียนมาที่บ้านก็ค้าขายขายของค่ะอันนี้เป็นสาเหตุที่ต้องพูดภาษาเขมรให้ได้ค่ะเพราะว่าจะได้สื่อสารกับลูกค้าได้ขายของได้ครับสำคัญก็อยู่ช่วยขายด้วยปกติค่ะช่วยขายด้วยค่ะกลับมาที่เรื่องการเรียนหลายคนเนี่ยในช่วงเด็กๆนะครับจะไม่รู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรตรงกันข้ามอีกหลายคนก็อยากเป็นเยอะไปหมดค่ะแต่มีน้อยคนมากที่อยากเป็นอย่างเดียวแล้วก็โตมาแล้วก็เป็นอย่างนั้นคุณหมอนี่ตกอยู่ในกลุ่มไหนอ๋อของหมอก็จะแบบเป็นอยากเป็นหลายอย่างเหมือนกันนะคะ คือตอนเด็กๆนี่ก็จะแบบอยากเป็นหมออะค่ะคแล้วก็แต่พอเรียนมัธยมไปเนี่ยก็จะคือเราก็ชอบทำกิจกรรมชอบเป็นผู้กำกับอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์ก็จะบอกว่าเราน่าจะไปเรียนนิเทศนะอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขวบ้างไหมฮะก็เขวเหมือนกันค่ะก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะสอบหมอให้คุณพ่อคุณแม่หน่อยถ้าไม่ติดเนี่ยจะไปเรียนนิเทศแต่ปรากฏว่าด้านสอบติดขึ้นมาค่ะก็เลยต้องเรียนอันดับหนึ่งหรือเปล่าที่เลือกไว้อ๋อพอดีเป็นสอบโควต้าค่ะสอบโควต้าพอได้แล้วก็เลยหมดสิทธิ์ไม่ต้องไปเอ็นไปอะไรแล้วค่ะได้ที่ไหนครับได้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นนะครับแล้วตอนเรียนแพทย์นี่เป็นไงบ้างฮะชีวิตช่วงนั้น
ก็สนุกสนานดียังทำกิจกรรมอยู่อีกใช่ค่ะตอนเรียนแพทย์ก็ทำกิจกรรมค่ะก็ไปเป็นรองประธานเชียร์กลางของมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปรับน้องขนาดนั้นเลยเหรอครับของมหาวิทยาลัยค่ะเป็นรองประธานเชียร์ของมหาวิทยาลัยแล้วก็แบบไปจัดแบบว่าเชียร์ทั้งมหาลัยแบบนี้ค่ะทุกคณะเลยแบบนี้ค่ะก็ทำกิจกรรมแล้วก็แบบค่ะเป็นเขาเรียกอะไรนะคะเป็นเหมือนคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัยอะไรแบบนี้ค่ะเอ๊ะเดี๋ยวผมถามนิดนึงรองประธานเชียร์คือในมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเขาเรียกไม่ค่อยเหมือนกันอย่างของผมจบจุฬาเนี่ยประธานเชียร์รองประธานเชียร์เป็นแบบนึงส่วนเชียร์ลีดเดอร์ที่ไปอยู่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอีกแบบนึงใช่ค่ะของคุณหมอก็แบบเดียวกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ้าวแล้วไม่มีใครชวนไปเป็นเชียร์ลีดเดอร์อยู่ข้างหน้าอาจารย์เหรอคือส่วนตัวจะไม่ชอบค่ะไม่ชอบเป็นเชียร์ลีดเดอร์แบบต้องไปซ้อมต้องอะไรยืนเมื่อยอะไรแบบนี้ค่ะก็จะแบบไม่ชอบเพราะว่าแบบชอบแบบสนุกสนานสบายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนก็ชวนกันไปทํากิจกรรมเยอะความเข้าใจคนทั่วไปเนี่ยเรียนแพทย์น่าจะเรียนหนักใช่ค่ะเรียนหนักมากจัดสรรเวลายังไงฮะเราเรียนหนักมากค่ะเรียนหมอต้องบอกว่าเรียนหนักมากหนักทั้งกายทั้งใจนะคะอ่านหนังสือสอบทีแบบโอ้โหเยอะเป็นตั้งๆคือไม่รู้ว่าแบบโอ้โหอ่านทั้งคืนก็จะไม่จบอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็พอดีชอบทำกิจกรรมด้วยก็แบบต้องแบ่งเวลาเหมือนกันนะคะคือตัวเองก็จะเป็นมีเพื่อนเยอะก็ต้องแบ่งเวลาไปทานข้าวกับเพื่อนไปสังสรรค์กับเพื่อนไปอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าคือตัวเองเวลาหมอแอร์เวลาอ่านหนังสือเวลาทำอะไรก็แบบจริงจังอะค่ะแล้วก็แบบจริงจังอยู่ตรงนั้นคือก็จะมีเวลาแบ่งเวลาส่วนตัวเวลาที่เราจะไปกับเพื่อนสนุกสนานเพราะว่าตอนเรียนมหาลัยนี่ก็จะสนิทกับคณะวิศวะมีเพื่อนต่างคณะอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็เวลาที่เราแบบจะอ่านหนังสือเวลาที่เราจะเรียนเราก็ต้องมีเวลาแบบนี้ค่ะแล้วก็มีเทคนิคแบบใช่ค่ะต้องจำต้องคือของหมอแอร์จะไม่ใช่คนขยันไม่ใช่คนอ่านหนังสือเยอะนะคะแต่เมื่อไหร่อ่านคือต้องได้อ่ะค่ะคืออ่านแล้วต้องเก็ตต้องจำได้จบในคราเดียวอะไรแบบนี้ค่ะเวลาอ่านเวลาเตรียมตัวสอบเนี่ยเป็นค่ะอย่างผมมีเพื่อนเนี่ยก็จะมีหลายแบบบางคนอ่านคนเดียวแล้วไม่สนุกจำไม่ค่อยได้ต้องติวกันเป็นขโยงใหญ่ๆเป็นกลุ่มใหญ่ๆบางคนก็ชอบปลีกวิเวกอ่านคนเดียวถึงจะได้หมอแอร์นี่เป็นแบบไหนครับหมอแอร์เป็นแบบผสมผสานค่ะก็จะมีเวลาที่เราอ่านคนเดียวทำความเข้าใจแล้วก็เวลาที่เข้ากับกลุ่มเพื่อนแบบนี้ค่ะซึ่งสมัยเรียนแพทย์ก็เพื่อนๆก็จะน่ารักค่ะเพื่อนบางคนจะชอบสอนชอบอ่านแล้วเอามาสอนเพราะว่าเขาจะเข้าใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บางทีเพื่อนก็มาติวให้เราเราก็ไปฟังก็มีไปแจมกับเขาด้วยแลกเปลี่ยนกันใช่ค่ะพอจบมานี่ทำอยู่ที่ไหนนะค่ะก็พอเรียนจบแพทย์มาเสร็จก็เรียนเฉพาะทางค่ะด้านจิตแพทย์ทั่วไปแล้วก็ต่อเฉพาะทางด้านจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นที่ศิริราชค่ะมาต่อเฉพาะทางใช่ค่ะหลังจากนั้นก็รับราชการอยู่กรมสุขภาพจิตค่ะทำไมถึงเลือกเฉพาะทางด้านนี้นะครับก็คือสมัยที่เราเรียนแพทย์นะคะเราจะต้องผ่านทุกแผนกเลยค่ะครับก็พอได้มาผ่านแผนกจิตเวชนะคะก็รู้สึกชอบรู้สึกประทับใจใช่ค่ะรู้สึกว่าใช่เลยอ่ะเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบการคืออย่างเราผ่านฝ่ายกายแผนกอื่นใช่ไหมคะอย่างเราก็ตรวจได้ส่องคอดูได้คอแดงไหมตรวจหัวใจก็มีเครื่องมือสเตตฟังใช่ไหมคะแต่ใจคนเนี้ยค่ะเราจะตรวจยังไงใช่ไหมคะก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าค้นหาแบบเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าใจคนนี้เขาคิดอะไรเขาแบบรู้สึกยังไงมันไม่มีเครื่องมือวัดใช่ไหมคะมันต้องใช้แบบใช้ใจเราอย่างเดียวกลวิธีใช่ค่ะดูท่าทางคุณหมอแอร์ก็มีความสุขกับการเรียนมาตลอดนะครับค่ะก็แบบเรียนไปด้วยสนุกไปด้วยใช้ชีวิตไปด้วยแบบนี้ค่ะคือไม่ใช่แบบเด็กเรียนทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าคือแม้ว่าเราจะตั้งใจเรียนชีวิตเราก็มีหลายด้านมีด้านการเรียนมีด้านเพื่อนมีด้านสังคมอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ต้องบริหารช่วงเวลาที่คลุกคลักในชีวิตบ้างครับหมายความว่ารู้สึกว่าอุ๊ยทำไมสารพัดอย่างเลยไม่ว่าเรื่องเรียนเรื่องชีวิตส่วนตัวเข้ามามีบ้างไหมก็เคยมีตอนที่เรียนคณะแพทย์ใหม่ๆนะคะมันแบบเรียนหนักเรียนหนักแล้วต้องอ่านหนังสือจากคนที่ไม่ใช่เด็กเรียนนะคะแล้วต้องอ่านแบบเยอะมากค่ะเคยคิดจะลาออกเหมือนกันค่ะโอ้ขนาดนั้นเลยปีไหนนะคะปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งเลยก็อยากจะลาออกแบบไปเอ็นใหม่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปีหนึ่งนี่ยังไม่เฉพาะทางไม่ใช่หรอใช่ค่ะก็จะเป็นเริ่มแต่ก็เริ่มรู้สึกว่าแบบอย่างเห็นพี่ๆเห็นแบบพี่ๆใส่แว่นเห็นเขาแบบอ่านหนังสือมันเริ่มแบบเอ้ยไม่ใช่เราอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็ตอนอยู่คณะแพทย์เราก็จะ คนเห็นหมอแอร์จะไม่คิดว่าเป็นนักศึกษาแพทย์นะคะคิดว่าเป็นนักศึกษาคณะอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบุคลิกแบบสบายสบายแบบไม่เหมือนนักศึกษาแพทย์อะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ก็แบบสงสารคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็ทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลก็รู้แล้วนะคะว่าเราสอบได้คณะแพทย์ถอยไม่ได้ใช่ไหมนึกดูค่ะว่าถ้าเราเรียนไม่จบถ้าเราลาออกนี่จะเกิดอะไรขึ้นค่ะก็เลยทำใจค่ะก็เรียนจนจบได้ค่ะอ๋อเหมือนมีความรับผิดชอบดันอยู่ข้างหลังใช่ค่ะก็ส่วนหนึ่งก็คิดว่าแม้ว่าบางทีแบบเราก็ลองดูก่อนบางทีอาจจะใช่ก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะก็ลองดูก่อนก็คิดว่าเราก็เลือกตามศักยภาพที่เรามีแบบเต็มศักยภาพโอเควันนี้คิดหมอไอคิดว่าเด็กๆหลายๆคนคล้ายๆกันนะคะคือเราไม่รู้ว่าเราชอบอะไรจริงๆเราไม่รู้ว่าเราแบบจะเรียนอะไรทำงานอะไรจริงๆอะค่ะหมอแอร์ว่าบางทีอย่าเพิ่งด่วนตัดสินตัวเองนะคะลองแบบเรียนไปดูก่อนแล้วก็ใช้ศักยภาพที่ตัวเองมีให้เต็มที่อะค่ะแบบหมอแอร์ก็คิดว่าเราสอบติดแพทย์แล้วก็มีศักยภาพที่เราต้องเรียนให้จบพอเรียนให้จบปั๊บเราก็ค่อยหาสิ่งที่ใช่ที่ชอบทำต่อไปอะค่ะมีคำแนะนำแบบรวดรัดนิดนึงสำหรับน้องๆที่สนใจหรือว่าทางบ้านอยากให้เรียนแพทย์แต่ตัวเองก็ยังก้ำๆหนึ่งกึ่งมีวิธีที่จะค้นหาบอกตัวเองว่าตัวเองชอบจริงๆหรือเปล่าบ้างไหมครับค่ะหมายว่าก็ต้องถามตัวเราอะค่ะว่าเราชอบจริงหรือเปล่าเราถนัดไหมนะคะแล้วเราสามารถเรียนให้จบได้ไหมเขาเหมือนการก้าวเข้าไปแล้วคือแบบก้าวแล้วถอยลำบากนะคะแบบพ่อแม่เสียใจไหนจะเสียหน้าเสียอะไรอีกนะคะ ก็แบบลองตัดสินใจชั่งน้ำหนักดูดีๆถ้าคิดว่าไม่เหนือบาปกว่าแรงนะคะก็มาเรียนก็ได้เพราะว่าเรียนหมอนี่ก็ให้อะไรหลายอย่างถึงแม้ว่าหลายๆคนเรียนจบหมอแล้วไม่ได้เป็นหมอแบบนี้ค่ะเราก็เอาความรู้ที่มีมารักษาดูแลตัวเองดูแลคนที่เรารักได้ก็คือหลายๆอาชีพเหมือนกันค่ะอย่างบางคนเรียนวิศวกรอาจจะไม่ได้ชอบวิศวกรหมอแอร์ว่ามีเยอะนะคะไม่เป็นไรเราก็เรียนคือทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วเราค่อยไปดูว่าเราจะไปต่อทางไหนกว่าจะถึงวันนี้ซึ่งมีหลายบทบาทหน้าที่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยต่อไปเนี่ยคุณหมอแอร์ก็เป็นตัวตนแบบนี้นะครับค่อยๆหล่อหลอมมาทั้งโดยความชอบส่วนตัวแล้วก็ทั้งหลายๆปัจจัยนะครับคุณหมอแอร์นี่ทราบว่าปัจจุบันเป็นรองโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ด้วยนะครับเป็นไงครับงานก็ถูกต้องทำอะไรเพิ่มจากที่งานปกติมากมายแค่ไหนครับก็คือแรกเริ่มเดิมทีก็เป็นจิตแพทย์ใช่ไหมคะแล้วก็มีโอกาสได้ไปเป็นวิทยากรรับเชิญตามรายการต่างๆแบบนี้ค่ะตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพจิตนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงในวงการโทรทัศน์วิทยุเริ่มเป็นที่รู้จักกันใช่ค่ะก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เลยเชิญให้ไปทำหน้าที่รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแบบนี้ค่ะก็ไปก็จะเราก็มีหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การแบบปรับปรุงภาพลักษณ์ตำรวจการให้ความรู้กับประชาชนนะคะดูเหมือนจะเป็นหัวข้อใหญ่นะฮะเดี๋ยวเราคงขอเบรกสักครู่แล้วเราจะกลับมาขยายความหน้าที่ตรงนี้อีกนิดนึงเพราะว่าหลายคนอาจจะได้ดูคลิปซึ่งคุณหมอมีส่วนด้วยในการทำคลิปเตือนภัยต่างๆซึ่งน่าสนใจทีเดียวนะครับอีกสักครู่เดียวกลับมาครับ